ราชธานีงานได้เริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้โดยภายในงานนอกจากจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่แล้วยังมีการจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษาเพื่อไปดูวิธีการทำเทียนและวิธีการแกะสลักปีนี้มีคุ้มวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม11คุ้มวัดซึ่งแต่ละวัดได้ทำสติ๊กเกอร์ภาพพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดขนาด10คูณ10เซนติเมตรพร้อมกันนี้ยังได้จัดเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติโดยมีศิลปินจากประเทศตุรกีญี่ปุ่นเนปาลและประเทศไทยเข้าร่วมแกะสลักเทียนและพบกับการแสดงนิทรรศการพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่น่าสนใจงานจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง31กรกฎาคมนี้ณสนามทุ่งศรีเมืองและจะมีพิธีเปิดเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคมนี้อีกด้วยส่วนอีกงานคือเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารถือเป็นผลไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษตรกรในอำเภอบ้านนาสารยึดถือเป็นอาชีพหลักส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมานานและในช่วงฤดูที่เงาะโรงเรียนกำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทางเทศบาลเมืองนาสารและอำเภอบ้านนาสารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการสนับสนุนของททได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวงานเงาะโรงเรียนซึ่งปีนี้เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี58จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง30กรกฎาคมนี้บริเวณริมคลองฉวางเทศบาลเมืองนาสารอำเภอนาสารโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นชมขบวนหารถพฤกษชาติที่ยิ่งใหญ่ตระการตาพิธีทำขวัญเงาะชมนิทรรศการและการเสวนาวิชาการประกวดผลิตผลทางการเกษตรจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการแข่งขันชกมวยและเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย